สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะหน่อยขอเลิกเคนไม่ยอมเหตุจากอายุไร้สาระโทษเคลียร์หมด 500,000 เคนถึงกับร้องไห้เคลียร์หน่อยขอเลิก20กว่าปีชีวิตคู่เผยนาทีหน่อยบุษกรขอเลิกเคนธีรเดชไม่ยอมเหตุจากอายุมันไร้สาระโทษเคลียร์ข้ามประเทศหมดไป 500,000แวมไพร์ตัวพ่อเคนธีรเดชจากละครดังรักนิลันจันทราเปิดบ้านพร้อมหน่อยบุษกรสี่ภรรยาสุดเลิฟเผยเรื่องราวชีวิตครอบครัวสุดแฮปปี้อบอุ่นต้องเรียกแม่ว่าเชฟตอนนี้ภรรยาทำอาหารเก่งทีเดียวเลยค่ะทั้งที่ไม่ใช่คนทำอาหารแถมแต่ละเมนูออกมาเด็ดเลยส่วนสามีเป็นบาริสต้าสุดหล่อในบ้านสามีบ้าพลังชอบเล่นผาดโพ้นเคยไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่นคนเดียวเคนเล่าว่าไปกับเพื่อนญี่ปุ่นเล่นสกีเก่งเราเอาบ้างสุดท้ายฟาดต้นไม้แวบแรกเลยเมียจะรู้จะด่าไหมกลับมาไม่บอกเมียแต่อาการหนักหัวเราะยังไม่ได้จะตายกระแทกหน้าอกแต่เขียวไปถึงหลังต้องไปหาหมอตอนนี้ก็ยังเป็นหัวหน้าชวนลูกทำกิจกรรมตลอดภรรยาคอยเคียงข้างซัพพอร์ตแต่งงานมา14ปีตอนคบกันอีก 7-8 ปีรวม 21-22 ปีชีวิตคู่แวมไพร์คลั่งรักนิรันดร์จันทาแต่ชีวิตจริงคลั่งรักหน่อยบุษกร25ตุลาคมนี้ครบรอบ14ปีแล้วค่ะชีวิตจริงจีบกันยังไงหน่อยบุษกรเล่าวันๆเล่าว่าเคนมีมุมเฉยบ้างใช้มุกเล่นกีตาร์ร้องเพลงเธอคือความฝันและอีกหลายเพลงจีบภรรยาหน่อยหน่อยบอกว่าอารมณ์ตอนนั้นได้ฟังถึงกับคิดในใจร้องเพลงอะไรวะเคนเผยความในใจจีบภรรยาว่าเราคุยกันแล้วสบายใจเราอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วสบายใจเราเป็นตัวเองได้ไม่ต้องประดิษฐ์มากเพราะเราเป็นคนง่ายๆเราเป็นแบบนี้ได้เลยก็ไม่รู้คิดเอาเองว่าเราคงรับเราได้ตอนนั้นอายุ13ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเหมือนเด็กแอนตี้ว่าทำไมต้องแต่งงานแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้จริงจังกับเขานะหน่อยเผยบ้างว่าเรา30แล้วตอนนั้นเราต้องหาความมั่นคงให้ชีวิตแล้วเราจะมาเด็กๆจะลอยไปลอยมาคบกันแบบทั่วไปเราก็ไม่อยากมีวันนึงบอกเลิกด้วยนะหน่อยบอกเลิกเคนเราจะไม่คบกันต่อไปไปบอกเขาว่าเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วเราเป็นพี่น้องกันแบบนี้ดีกว่าไม่รู้อนาคตจะยังไงคบกันอีกปีนึงเธอมาบอกเลิกฉันกลางครันหรือปีที่2เธอมาบอกเลิกฉันเป็นพี่น้องกันดีกว่าเขาก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นถ้าจะเลิกก็ให้เลิกที่เขาไม่ดีอย่ามาเลิกเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ให้โอกาสเขาหน่อยเคนเล่าบ้างว่าวันนั้นเขาพูดเรื่องอายุเหตุผลเรื่องวัยเลยบอกไปว่าไม่ได้เป็นไรแต่อย่าเลิกกันเพราะอายุถ้าจะเลิกให้เลิกเพราะเป็นคนไม่ดีทำอะไรเขาไม่ชอบจะเลิกเพราะเราอายุต่างกันมันไร้สาระบอกเขาแบบนี้ก็บอกให้ดูไปคบกันไปแบบนี้แหละหน่อยบอกเคนร้องไห้ด้วยเคนยอมรับว่าตอนนั้นอยู่อังกฤษค่าโทรศัพท์มา2ล็อตตอนนั้นยังอยู่บ้านกับคุณแม่พอสิ้นเดือนแม่ถามว่าเคนเกิดอะไรขึ้นค่าไฟโทรศัพท์ 500,000 ต้องโทรเคลียร์ไงสมัยก่อนอยู่เมืองนอกจะโทรหาเมืองไทยต้องผ่านโอเปอเรเตอร์กลางด้วยตอนนี้ก็ไม่ถึงกับกิ้วก้าวเคนบอกก็มีทะเลาะกันสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันก็แปลกนะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ไม่มีข้อขัดแย้งกันเลยยิ่งแคร์กันยิ่งทะเลาะแต่สุดท้ายแก้ปัญหามันผ่านไปได้บ้านหลังใหม่ที่กำลังสร้างที่กรุงเทพใกล้จะเสร็จแล้วเตรียมแยกห้องนอนลูกชายคุณกับจุนแม่ยอมรับเศร้าว่าวันนี้มาถึงที่ลูกขอแยกห้องนอนปกตินอนกัน4คนเป็นแพ็คตอนนี้คุณพูดแทบทุกวันเลยเมื่อไหร่บ้านจะเสร็จนอนด้วยกันมา13ปีขอขอบคุณที่มาข่าวจาก3แซ่บและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ